แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้แฟนบอลไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสนใจอยากดูเจลีกแล้วนะครับเนี่ยเราก็อาจจะได้ดวลกับกัมพูชาด้วยนะครับน่าจะเป็นแมตช์ที่ดุเดือดแน่เลยนะครับ สวัสดีครับผมชูบปัญญานะครับผู้สื่อสารราการฟุตบอลไทยบอลเจลิกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝาก like, go share, go กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่2แข้งไทยในเจลิกกันหน่อยนะครับก็มันมีแมตช์ไทยดาร์บี้ของศึกเจลิกก็คือคอนโซเลสซัปโปโรดวลกับคาวะสกิฟอนตาเล่นะครับซึ่งปรากฏว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าสุดมมดมมัันนนนเเลยะะะี7ปรรตูกิขึ้คบ ก็ฟอนเตเล่เฉือนเอาชนะไปได้แบบสุดระทึกเลยนะครับ4ประตูต่อสานะครับแต่ต่อให้ยิงกันมันขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเกมนี้ก็ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยเนี่ยไม่ได้ติดตามดูแน่นอนนะฮะเพราะว่า2แข้งไทยของเรานะครับไม่มีชื่อทั้ง2คนเลยนะครับทั้งสุภโชคแล้วก็ชนาทิพย์นะครับซึ่งแค่ตอนประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยแฟนบอลไทยนี่ก็ถล่มคอมเมนต์กันแบบยับเยินนะครับแช่งกันกระจายนะครับแฟนบอลบางส่วนก็ มองว่าทั้ง2ทีมน่าจะให้โอกาสพักแข่งกันไปก่อนสําหรับทั้งเจ้าเช็คแล้วก็เจ้าเจเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยได้มารับใช้ทีมชาติไทยในช่วงฟ i f a าเดยนั่นเองนะครับซึ่งก็ว่ากันไปหลากหลายแอดผลนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าก็น่าจะใส่ชื่อสำรองก็ยังดีนะว่าไหมฮะคุณผู้ชมฮะ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีชื่อด้วยกันทั้งสองคนนะครับซึ่งต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยถ้าหากไม่มีชื่อลงเล่นอีกเนี่ยผมก็รับรองเลยว่าคอมเมนต์เละทุกสัปดาห์แน่ๆเลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้แฟนบอลไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสนใจอยากดูเจลีกแล้วนะครับก็เอางานนี้รอติดตามว่าเกมหน้าเราคู่จะกลับมามีชื่อลงสนามให้กับตงสังกัดหรือเปล่าสําหรับทั้งสุประโชคแล้วก็ชนาทิพย์แต่ปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหโดยเฉพาะคอมเมนต์ทางฟอนเตเล่นี้ แฟนฟุตบอลแช่งยับเลยนะเจเองก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับหลังจากที่ม <Jetzt motherf abil itation> ีชื่อลงสนามในช่วงก่อนอันนี้นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของเจลีนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลีเกมกันอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับสื่อประเทศกัมพูชาครับเจ้าภาพีเกมในเที่ยวนี้เขารายงานเรื่องของการจับสลักแบ่งสายฟุตบอล4เกมนะครับก็ ซึ่งล่าสุดเยันมีข่าวออกมาบอกว่ามีการแบ่งโถกันแล้วนะปรากฏว่าช้างศึกของเรานะครับก็อยู่ในโถ2นะครับส่วนเวียดนามแชมป์เก่าเนี่ยอยู่โถหนึ่งร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาน,นั่นเ่งนะครับฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสที่ไทยกับเวียดนามเนี่ยโคจรไปเจอกันอีกทั้งรอบแรกเนี่ยเราก็อาจจะได้ดวนกับกัมพูชาด้วยนะครับน่าจะเป็นแมตช์ที่ดุเดือดแน่เลยนะครับก็เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับระหว่างมวยไทยกับกุญเแมรไ <laughs> ม่ใช่นะครับคุณผู้ชม <laughs> นะก็รอดูว่า จะเป็นอย่างไรในการจับสลากแบ่งสายนะครับซึ่งการจับสลากเนี่ยจะมีขึ้นในวันพุทธที่5เมษายนนี้ครับคุณผู้ชมครับก็รอติดตามดูแล้วกันแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มเตะเร็วกว่า<ๆ>เพื่อนเลยนะครับก็คือเริ่มแมตช์แรกตั้งแต่วันที่29เมษายนนะสำหรับ4เกมที่กัมพูชาก็รอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งเป้าหมายของเราแน่นอนว่า จะไปทวงแชมป์คืนมาจากเวียดนามให้ได้นั่นเองนะครับก็รอให้กำลังใจงกันนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนะมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ